แล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับนอกจากที่เราทดสอบในส่วนของ Traversal Perfect Shot ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาทำต่อไปนะครับก็คือการตั้งค่าในเรื่องของปุ่มอัตโนมัตินะครับอย่างแรกเลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับเราจะสังเกตเห็นตัวที่เป็นสวิตช์ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าโปรแกรมหรือสีแดงก็จะเป็นสต็อปนะฮะแล้วก็กดค้างนะครับประมาณ 5-10 วินาทีนะครับแล้วเราก็จะสังเกตเห็นไฟนะครับที่เขาจะสแตนด์บายขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สวมด้ามชงเข้าไปนะครับแล้วก็เราต้องการตั้งปุ่มไหนแล้วก็กดปุ่มนั้นนะครับตัวอย่างเช่นผมต้องการตั้งปุ่มซิงเกิลใช่ไหมฮะผมก็กดปุ่มซิงเกิลนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องมาดูก็คือปริมาณน้ำกาแฟที่เราต้องการนะครับหากช็อตนี้ซิงเกิลช็อตนะครับผมต้องการน้ำกาแฟเอสเปรสโซ่เนี่ยนะฮะอยู่ที่30 ml รวมเครม่าตามที่ผมต้องการแล้วผมก็กดปิดฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มากดที่ปุ่มคำว่าโปรแกรมอีกครั้งนึงนะฮะแบบนี้ไฟที่สแตนด์บายก็จะหายไปนะครับวิธีง่ายๆนะครับ